สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของผลิตภัณฑ์รถกระบะรุ่นพิเศษของเรานะครับเรียกว่า Hilux Revo Rocco นะครับรถ Rocco เนี่ยก็จะมีใน2เครื่องยนต์ด้วยกันนะครับจะเป็นตัว2004กับ2008นะครับพื้นฐานของรถเนี่ยจะเอาเกรด G มาทำนะครับก็คือเป็นตัวท็อปของในแต่ละรุ่นนะครับจุดสังเกตก็คือเกรด G นะครับนี่ครับชุดไฟหน้า LED นะครับไฟตัดหมอกหน้า LED นะครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2004กับ2008ครับคือนี่ครับล้อครับ2004เนี่ยจะเป็นล้อขอบ17ลายเนี่ยจะเป็นกับตัวมาตรฐานนะครับแต่ว่าจะพ่นเป็นสีดำเงานะครับยางใช้265 65 17แต่ถ้าเป็นตัว2008จะเป็นใช้ล้อแม็กขอบ18นะครับเป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะของตัว Rocco เลยนะฮะแล้วก็ตัวหนังสือของยางก็จะเป็นสีขาวนะครับยางจะเป็น265 60 18นะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆที่แตกต่างกันนะฮะนอกเหนือจากพวกนี้ภายนอกที่มีแค่ล้อเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวภายในฮะภายในถ้าเป็นตัวRocco ตัว2008เนี่ยจะมีการเข้าออกรถเนี่ยจะใช้สมาร์ทคีย์นะฮะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเป็นพุชสตาร์ทแต่ตัวนี้2004เนี่ยก็จะเป็นการใช้กุญแจแจ็คไนฟ์คีย์ก็คือใช้ปิงกุญแจสตาร์ทเหมือนทั่วๆไปแต่ก็จะมีสัญญาณกันขโมยให้เหมือนกันนะฮะทีนี้ในเรื่องของออปชันอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับภายในเนี่ยเจ้าตัว Rocco 2008เนี่ยเครื่องเสียงของเขาจะติดระบบเทลมาติกมาให้ก็คือเป็นตัวที่ติดตามรถได้แจ้งจอดที่จุดเสียงนะครับแล้วก็มี Wi-Fi box นะครับมี operator service นะครับคอยช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็มีการตั้งระยะเวลาได้ว่าถ้าคุณจอดรถในสถานที่เดิมๆเป็นระยะเวลานานๆ นะครับก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทเลมาติกได้แต่ถ้า2004ก็จะเป็นเครื่องเสียง DVD มีบลูทูธมีกล้องมองหลังเหมือนกับทั่วๆไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่แตกต่างกันนะฮะพื้นฐานระหว่าง2004กับ2008เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของ Cruise Control นะฮะเป็นตัวปรับตั้งความเร็วคงที่อัตโนมัตินะฮะในเรื่องของระบบ Stop Start System นะครับว่าเวลารถจอดเครื่องดับเวลารถไปเครื่องติดก็ช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับเป็นออปชันในเครื่อง2008นอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยฮะความปลอดภัยในสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจาก2004กับ2008ในรุ่นมาตรฐานก็คือ2008จะมีส่วนของตัว BA Brake Assist ช่วยเสริมแรงเบรกได้ทำให้หยุดได้อย่างมั่นใจระยะเบรกสั้นลงมี VSC นะครับช่วยควบคุมการทรงตัวของรถขณะเข้าโค้งมี traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีเวลาฝนตกถนนลื่นหรือออกรถด้วยความแรงนะฮะล้อสลิปอันนี้ก็จะป้องกันได้นะครับมีตัว Hill Start Assist Control นะครับเป็นตัวที่ช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะฮะแล้วก็ตัวถุงลมนิรภัยนะครับสำหรับตัว2004 3ลูกถ้า2008มีให้ถึง7ใบเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเป็นอุปกรณ์ที่แตกต่างกันระหว่างตัว2004กับ2008ถ้าให้แนะนำนะฮะถ้าให้แนะนำถ้าใช้งานในเมืองไม่ได้ลุยอะไรมากออปชันไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าได้ความเป็น Rocco ซื้อ2004ก็พอแต่ถ้าต้องการความสุดของออปชันเงินถึงใจถึงซื้อ 2.8 ครับนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าชอบสไตล์ไหนตามเงินในกระเป๋าขอให้เอนจอยการใช้รถครับ